ครับสวัสดีครับเป๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างผ่านพิธีการชั่งน้ำหนักแล้วช่วยรายงานให้เราหน่อยครับชั่งได้เท่าไหร่ครับก็134.6ครับโอ้ก็ประมาณก็ผ่านพิกัดเพราะเราต่อย135ใช่ครับความรู้สึกแรกหลังจากที่ผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นไงครับก็พอดีก็ดีใจครับที่ผ่านการชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการทำน้ำหนักครั้งนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมจากไฟก่อนๆเยอะเลยครับให้คุณโหยคุณอะไรไหมมีไหมมีอาการพวกนี้ไหมมันก็มีบ้างครับว่ามันไม่เหมือนเดิมแบบว่ามันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนอืมแล้วนี่กลับไปเดี๋ยวคงต้องไปพักผ่อนเนาะเพราะเดี๋ยวจะมีเฟสออฟอีกกลับไปนี่จะทำอะไรครับก็กินข้าวครับกินข้าวปกติครับหมอแสดงว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยยังก็วันนี้ยังไม่ได้กินครับวันนี้ถามเล่นๆครับมื้อแรกอยากกินอะไรครับก็จริงๆแล้วก็กินข้าวแหละครับข้าวต้มยำก็ทั่วไปนะธรรมดาทั่วไปครับใช่ครับพรุ่งนี้แล้วก็น่าจะประมาณอีกวันกว่าๆเราก็จะเจอกับน้องกล้องธรณีเนาะคิดว่าเกมจะเป็นไงครับก็ผมคิดว่าน่าจะสนุกครับเกมตรงนี้ผมคิดว่าจะสนุกผมก็ตัวเองก็จะยกให้สนุกที่สุดครับเป็นครับพอไฟนิโลได้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะในรูปแบบการซ้อมแล้วก็รูปแบบการทำหนักครับในรูปแบบที่ว่าไม่เคยทำเนี่ยครับมันก็ดีกับตัวผมเองด้วยครับเราพร้อมเต็มที่เลยครับครับสุดท้ายนี่ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้ดูเกมการชกแล้วฝากบอกอะไรแฟนๆมวยบ้างครับก็ฝากให้แฟนมวยครับผมอยากให้มาดูที่เวทีมากกว่าครับผมอยากให้ดูที่เดียวเพราะว่ามันสนุกและตื่นเต้นจริงๆครับส่วนที่ถ้ามาดูไม่ได้ก็ทางช่องเจ็ดครับก็ติดตามไปทางช่องเจ็ดครับครับผมขอโชคดีครับขอบคุณมากครับเป๊ปขอบคุณครับ